กลับมาที่กรณีของ The Icon นะครับคุณผู้ชมมีการเผยแพร่ภาพในโลกออนไลน์เป็นภาพของบอสต่างๆเนี่ยที่ขณะอยู่ในเรือนจำทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาอนุญาตให้เขาไปถ่ายได้หรือนั่นแหละสินะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะฮะภาพพวกนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับกรณีมีการเผยแพร่ภาพผู้ต้องหา The Icon Group ขณะอยู่ในเรือนจำออกทั้งสื่อต่างๆตรวจสอบไปที่กรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพประกอบในละครซีน5คนกล้าท้าอาธรรมเป็นละครชุดประเภทจบในตอนโดยออกอากาศตอนจบไปเมื่อวันที่3ตุลาคม2558ภายหลังได้มีการนำละครเรื่องนี้กลับมาออกอากาศซ้ำอีกในปี2559ทางสื่อโทรทัศน์เมื่อวันที่3กันยายน2559ซึ่งภาพดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์และไม่ใช่ภาพจำลองเหตุการณ์จริงรวมถึงไม่ใช่สถานที่ภายในเรือนจำแต่อย่างใดค่ะ